คลิปวิดีโอในวันนี้เราทำการเล่น Minecraft กับพี่เฟรมแล้วก็ไอ้ชามนะครับเป็นการชีวิตรอดในปี2023ถึงกันแล้วสิในเวอร์ชัน 1.20 นะครับผมที่วันนี้เป็นยังไงนะครับฝากทุกคนกดไลค์ผมหน่อยนะครับคนละ1ไลค์โอเคไปดูเลยครับสำหรับชีวิตรอดครั้งนี้สนุกแน่นอนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับอยู่ผมสองครับวันนี้แน่นอนเอาชีวิตรอด2020ในปีนี้ปีแล้ววะ2323อ่ะ2023 yes โอ้โหน้องๆคิดถึงก็แทบตาย23แล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยถามพี่โอเคในวันนี้เราก็อยู่ใน 1.20 ไงคือแบบอันนี้คือแบบเราไม่ได้เอาชีวิตรอดแบบนี้มาตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็น2020 21ใช่วันไหนเฮ้ยคุณอย่าพูดเนี่ยอ๋อคนนี้มึงจะแช่งให้กูตายเลยเนี่ยตายไวเกินเอาล่ะก็ในวันนี้ภารกิจของเรานะครับในวันนี้ก็คือเราควรที่จะมีบ้องมีบ้านมีที่ถิ่นที่อยู่ของตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะจะได้อย่างเดียวเลยเว้ยคือแบบว่าเราไม่มีอะไรวะเราไม่มีกล้องออปติฟายไม่ซูมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ปกติทำไมเราไม่ลงไงมันไม่มีแบบมอดไม่มีไงแต่แบบกล้องส่องทางไกลมันมีไงเก็ตปะยึดที่นอนเฮ้ยอย่าพูดยึดที่นอนกันเราไม่ได้สปีดรันในหนูโคตรยึดที่นอนจริงครับไหนวะบ่อนไหนอยู่ไหนวะเนี่ยผมได้ผมฆ่าโกเลมแล้วโอเคใช่ปะเกินขนาดนั้นสรุปจบพันนี่แหละข้ามก่อนเสร็จไปทุกคนปิดคลิปทุกคนเราต้องใจเย็นๆกันเว้ยเราต้องแบบค่อยๆเล่นแบบเป็นวันนี้เราจะมาเป็นสายเซอร์ไวเบิลไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะรีบเล่นให้มันจบเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เราต้องตามรอยของคุณคนนั้นดิคนที่เขาเปิดเซอร์ไวเบิลพาร์ทหนึ่งตลอดอะที่แบบเล่นไปประมาณสักเจ็ดพาร์ทก็เปิดใหม่โอ้แบบเพื่อเอาแค่ภารกิจของเรานะครับในวันนี้ก็แน่นอนครับง่ายๆเหมือนเดิมชิวๆนะฮะก็คือการหาเหล็กแล้วก็ทำใช้ชีวิตให้มันมีความสุขไปพี่ไม่มีเหล็กบ้างเลยภารกิจในวันนี้เราลงเหมืองกันหน่อยไหมลงแบบลงกันนิดนึงดูแบบชีวิตดีๆมาขนมปังแบ่งขนมปังแจกจ่ายขนมปังเอาไปพี่เฟลไม่อยู่พี่มีอยู่เจ็ดอันโอเคภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราต้องหาเหล็กให้มันเต็มยศน้องๆเพื่อที่ว่าต้องมีเราต้องมีตัวแทงสักคนนึงแหละใครอยากเป็นตัวแทงไหมสักคนนึงเอางี้เราจะไม่วันตายพี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เล่นแบบพาร์ทคนเราก็จะไม่วันตายเลยปี่ไงหนูเฮ้ยทำไมลาพิษมันอยู่เฮ้ยทำไมลาพิษโผล่มาแล้วอ่ะเฮ้ยมันเสกของเออมันอย่างงี้ป่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมลาพิษมันโผล่มาแล้วพี่เฟมโอ้ยระวังพี่จะตายแล้วโอ้เอ้ยจะปิดกูฝันไปน้องจะเล่นกับพี่อ่ะมันคนละระดับไปโอ้โหขอโทษเฮ้ยชิคโดนบิดเจอบิดเอาตรงๆนะเว้ยที่เฮ้ยเอาไอ้เหี้ยอยู่ดีกันแกล้งอยู่ดีกูเจออยู่ดีกูเจอขนมปังตกใส่ไว้ทำอะไรวะไอ้ทีวีมาเนี่ยไอ้ทามเนี่ยเขาโอ้โหดูเขามีความคิดในการเอาน้ำลงมาเนี่ยคุณอะไรเนี่ยโดดลงมาปุ๊บก็ตายดิน้ำพี่จะขุดลงไปเรื่อยๆเว้ยแล้วแบบไอ้รูที่พี่ขุดอยู่อ่ะเพื่อจะมาบ่นไม่เกี่ยวพี่คือแบบพี่นูฟเองอ่ะไม่เกี่ยวกับผมเลยอันนี้ผมเผาแร่เหล็กไว้อยู่นะครับตรงเนี้ยมาผมบอกเลยหาเหมืองดิพี่ว่าหาเหมืองน่าจะง่ายกว่ามั้งเหมืองมันใหญ่นี่เดี๋ยวนี้ใช่เหมืองมันใหญ่เราจะเหมืองจากไหนล่ะก็แถวนี้แหละต้องหาแล้วจริงไปคุณเล็กนี่พอดีเลยจะไปเผายาวๆงานนี้ยาวๆเอ้ยเสียงข้างคาวเฮ้ยเหมือนเราจะเจอถ้ำไอ้ถ้ำรีบขึ้นมามีถ้ำเจอถ้ำแล้วชัวเสียงข้างคาวมันใช่พี่ทำอะไรอยู่เสียงข้าวมันให้วะเสียงข้าวมันให้ของว่าแถวนี้แหละแถวนี้เอ้ยเสียงมันใกล้ขึ้นใช่เหรอพี่เจอแล้วเจอถ้ำแล้วสวยงามตีเยอะแน่เลยโอ้เยอะด้วยป่ะขอสร้างอุปกรณ์ป้องกันหน่อยนึงนะไม่งั้นผมว่าผมได้เอ้ยช่วยครับเสียงเลยช่วยเลยครับนะครับโอ้โหเอาละครับไอ้วันก่อนขนมปังเลยดิได้พี่เอาหนึ่งโอ้ยตายอีกรอบได้พี่เอาหนึ่งตายอีกรอบไปเนี่ยเอ้ยพี่เพิ่งรีบดิเอาขนมปังนี่โยนแล้วแหละขึ้นรอบสุดท้ายโยนแล้วโอ้ย
แถวนี้เหมืองใหญ่แต่ไม่มีเพชรเลยไอ้โง่เฮ้ยเดี๋ยวก็มีดูดิเฮ้ยมีสปอนเนอร์ขวางมากดีๆๆสปอนเนอร์ปั๊มเวล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 ไม่ใช่ไงปั๊มเวลเราจะดูมันจะมีเพชรอยู่ในกล่องสปอนเนอร์ซอมบี้โอ้โหปั๊มเวลปั๊มเวลได้อย่างเดียวเว้ยไอ้ทำมีเพชรมีเพชรในกล่องมีเพชรในกล่องไม่มีเลยไหนเพชรไอ้โง่ไหนเพชรมึงไอ้นู่นไงเพชรอ่ะนู่นๆๆนู่นไอ้นู่นแหละรถกะกะเอ้ยไป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 1เมตรว้าวมันกลางเลยเฮ้ยนี่ไงไอ้เหี้ยถามพี่ผ่านเฉยนี่2เมตรเฮ้ย2เมตรแล้วว่ะสวยสวยมีมั้ยมีมั้ยกะไอ้เหี้ยเกียวโกเอาไปดิเอาดิเอาดิเออสวยเอ้ย2เมตรแล้ว2เมตรแล้ว2เมตรแล้วไม่ต้องกลับแกเราก็สร้างถิ่นฐานไว้แถวนี้โอ้ยังไม่เอาคอนโดใหม่ด้วยโอ้ my god โอ้แม่เจ้าตายตายมากใหญ่มากว่ากูจะตายที่นี่แน่เลยวะเราจะไม่รอดเราต้องรอดไม่รอดเราต้องรอดไอ้ตัวนั้นก็มีเพชรโอ้เพชรเพชรเพชรเต็มเลยใจมากนี่เพิ่งเคยมาเออเพิ่งเคยมาเหมือนกันมีอะไรม่วงๆอยู่ตรงนั้นอะLet's go, my man. มันคือแร่อะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ชื่อมันอะไรอะไมทริสอะไมทริสเอ้ยผมลงมาแล้วผมลงมาแล้วเดี๋ยวผมไปขุดเพชรก่อนดีๆๆๆโอ้โหอยากเจอมาเด่นอ่ะโอ้โหมึงรีบอ่ะน่าจะยากเลยนะมึงรีบมึงลงไปไงมอนมึงลงไปกี่ด่ะถ้าผมนั่งเรือลงมาโอเคเพชรหมดแล้วอ่ะสรุปก็คือเราเจอเพชรทั้งหมด5เม็ดเดี๋ยวไปเยอะเดี๋ยวไปเยอะเดี๋ยวไปเยอะทำตัวอินชานได้ลูสปีดรันไปปรับตัวชั้นปรับตัวชั้นพี่โอ้ยนี่แหละสมแล้วเชิญที่เป็นสปีดรันไมค์ครับมันก็อะไรแย่นี่แหละออฟซิเจนครบครับไปมาเป็นชั้นเรียบร้อยไปสปีดเน้นสโอ้ชิบหายแล้วพี่อัลบารอนไมค์กำลังไฟไหม้อุ้ยตรงนี้หลายเม็ดหนึ่งสองกี่เม็ดเนี่ยโอเคครับช่วงนี้เพชรเยอะมากสามถ้าเกิดสมมติพาร์ทแรกเราได้ฟูลเพชรแล้วก็เอนชาร์ดด้วยจะรู้สึกไงอ่ะแล้วก็โหดอ่ะแล้วก็โหดตั้งแต่พาร์ทแรกนะไอเทมก็ถือว่าฟูลระดับหนึ่งนะถ้าเกิดแบบเทียบกับคนที่แบบเพิ่งเล่นนะเนาะเออเราโหดมากอ่ะจริงๆเออเทียบกับคนเพิ่งเล่นคือเราโหดจริงเลยไอ้เนี่ยทำไมเพชรแม่งมีแต่เม็ดเดียวโดมีแต่สองเม็ดป่ะอุ้ยเม็ดเดียวเคนี่มันสวรรค์แห่งเพชรทำไมวะมันเป็นแบบแอ่งน้ำข้างบนเว้ยแอ่งน้ำแบบแอ่งน้ำใหญ่ๆเลยแล้วแบบมันเป็นแอ่งน้ำใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วก็แบบเพชรอยู่ในแอ่งน้ำเต็มเลยเหี้ยโอ้โหก็มีตรงนี้ก็มีไหวด่าโอ้โหมันเป็นโชคดีขนาดนี้ลุงตะลาวาเนี่ยลุงพีเจอเพชรแล้วเย้เฮ้ยไหวด่ากลับไปทางเดิมโอ้มีหลายเม็ดหลายเม็ดมากกว่า2มี5เม็ด5เม็ดมันน้ำตกนี่ว่าลองหาน้ำตกลองหาดีๆลองหาดีๆเพชรมีเยอะมากจริงเยอะมากเยอะโคตรเยอะเกินไม่เห็นมีแล้วโอ้ยข้างล่างเนี่ยมันเบื่อจริงๆเลยโอ้จะตายจะตายจะตายไหนวะกูเห็นมีสักอันเลยจริงดิไม่เจอเลยอ่ะไอ้วันแรกดูดิเฮ้ยถ้าผมเจอด้วยผมไม่ได้บิดด้วยพูดเท็จพูดบู๊อ่ะผมไม่ได้บิดด้วยผมเจอจริงด้วยเดี๋ยวผมเจอแล้วผมเจอแล้วเห็นว่าคนเขาเจอกันหมดอ่ะพี่มีแต่พี่ที่ไม่เจอหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโผล่มาโคตรเยอะโอเคครับตอนนี้ผมมีเพชรในตัวทั้งหมด19เม็ดนะครับนอนจะสะสมหรือไงวะเนี่ยจะแบบโอ้ยอยู่2เม็ดตายเถอะผมกลับมาผมบอกแล้วไงว่าพาร์ทแรกอ่ะพาร์ทแรกผมขอแบบฟูลเพชรเอนชานจบพอไม่เอาอะไรแล้วพาร์ท2ไปนรกพาร์ท3ฆ่าพามังกรโคตรไปอ่ะโอ้นี่มัน2023กับฝีมือการพัฒนาของเราแน่นอนเราพัฒนาขึ้นแบบว่าระดับก้าวไกลไอ้น้องเหมือนประเทศเราต้องเลือกก้าวไกลไอ้น้องเนี่ยยอดเลยแต่อย่างนี้สิผมกำลังจะจมน้ำตายเฮ้ยขึ้นมาก่อนเราจะตายกันไม่ได้น้องชีวิตเพชรจ้าเจอแล้วเจอแล้วมาเจอแล้วโอ้โหเจอตั้ง4เม็ดแน่เย้ไอ้ดูดูกูเจออยู่เม็ดเดียวแม่งเจอ4ชีวิตนี้มันไม่ยุติธรรมเหลือตายโหดร้ายโชคดีนะที่เรามีขนมปังตุนไว้เยอะมากเลยเออทำไมโลกนี้มันไม่ใจดีกับเราบ้างเลยมันจบแล้วเฟรนฟรีโลกนี้ไม่ชอบกินหน้ามึงมันดันกระเด็นไปหาเพชรอีกแล้วใช่เลยเนี่ยโอ้เพชรเยอะจังไม่เพชรเยอะจังเลยโอ้เพชรอีกแล้ว
เฮ้ยเพชรอีกแล้วเฮ้ยเพชรอีกแล้วพี่เฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่โมโกกับเราอะโมให้รู้สึกเสียน้ำใจเล่นๆเบื่อคนขี้บูอะว่าของเราไม่น่ามีแล้วมั้งไปเถอะกลับบ้านไปถ้ำนี้น่าจะกระจอกกระจอกแล้วไม่มีแล้วละไปกลับบ้านดีกว่าครับตอนนั้นแบบพี่เอาเพชรเม็ดนี้กันขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่อยู่แล้วจีเคโอ้ยเฮียฮิปเปอร์จริงจีเคคือถ้าเกิดมันหนักคือถ้าโดนวางเรือเสร็จเรียบร้อยโอ้โหผมพูดตรงๆไม่ได้มันวางไม่ได้ผมพูดตรงๆนะผมกลัววาเดนอ่ะผมกลัวเขาชัยภูมิดีกว่าอีกเฮ้ยกระเข้าขวดเสร็จมึงหลุดอ่ะเดินถอนปั๊บ10อันดับความน่ากลัวคนชัยภูมิเดินถอนปั๊บเกียร์ไม่ได้ตายเถอะเขามาเขาเอาจริงนะเขาไม่เอาเล่นนะคนเนี้ยเขาจริงอะไรเขาถอนปั๊บจริงเลยอุ้ยเพชรอีกเพชรอีกโอ้ขนาดขึ้นมาข้างบนยังเจอเพชรอีกแล้วอ่ะเกินไปแล้วเกินไปแล้วโอ้โหเบื่อแล้วเริ่มเบื่อขี้หน้าเพชรแล้วหาแล้วมอนขึ้นดิพี่ตายมึงจะอยู่ทำไมล่ะมึงขึ้นสิเจอเพชรว่ะแต่กูไม่สามารถเอาได้อ่ะแล้วพี่ขึ้นยังไงอ่ะต่อขึ้นขุดขึ้นเลยแล้วก็ต่อมันเป็นโลกที่มันช่างยากลำบากมันเป็นวิธีเดียวพี่ในการที่บอกว่าเราจะขึ้นได้เนาะมาขึ้นข้างบนจ้าเหล็กไม่สำคัญแล้วจ้าเฮ้ยแปลกเราคงไม่ได้น่าได้กลับหมู่บ้านเดิมแล้วล่ะเออว่าคงต้องอาศัยอยู่แถวนี้แล้วเนาะการกลับหมู่บ้านเดิมน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วเดิมอยู่ไหนก็ไม่รู้เออเอาเตียงวางไหมมีเตียงกันไหมไม่แต่ตอนนี้อยู่ไหนกันพี่อยู่ไหนเออนั่นสิพี่อยู่ไหนพี่อยู่ที่เดิมเนี่ยอยู่ไอ้ทามเนี่ยก็พี่อยู่ที่เดิมนอนเลยพี่นอนเลยนอนเลยพี่นอนเลยวางเตียงนอนเลยโอเคโอเคนอนเที่ยงสามเที่ยงโอเคอุ้ยสบายกันดิสบายจริงๆเลยมาดูกันว่าวันนี้นะครับเราได้อะไรบ้างจากเพชรพี่เฟรมโอ้ครับ15นะครับโอ้โหโอ้โหพี่เฟรมไปเลยพี่ไปเลยผมไม่พี่ใส่ผมรู้พี่ตายหาไวมากเฮ้ยเนี่ยเป็นไงเขาเรียกว่าแบ่งปันน้ำใจเหล็กก็ไม่มีเลยมึงจะเอาแหมในที่สุดนะครับเราก็ทำการเอนชาร์เรียบร้อยนะครับในพาร์ทแรกก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่เปิดมาได้ดูดีนะครับเอนชาร์แล้วเล่นไปไม่ถึงชั่วโมงเล่นไป30นาทีเอนชาร์แล้วได้ฟูลเพชรดูดิโอ้โหดูดิพี่ครบชุดครบเซตฟูลเพชรแล้วเอนชาร์แล้วมีอะไรอีกอะทำได้อะไรอีกไอ้พันทองก็มีหนังสือเออเราต้องทำที่ตีดาบเลยแต่ว่าเรายังไม่มีที่ตีดาบเลยเรามีเท่านี้ก็ถือว่าบุญต้องหาเหล็กเพิ่มอีกสักหน่อยนึงจริงเนี่ยเขามีชุดขอบเขามีชุดกอบเฟสเอนชาร์ดอ่ะว่าเขาจะตายโง่เหมือนเดิมป่ะไม่พี่ตายพี่ไม่ได้โดนมอนสเตอร์ค่ะพี่แบบตกใจที่สูงไงตายแล้วเฮ้ยกูนี่มีอ่ะไอ้เหี้ยตายเลยมันต่างกันดูมองไม่แยกแยะโอเคเห็นตกตายก็มามึงดูดิไรเป็นคนกว้างอ่ะเดี๋ยวพี่โคตรลึกอ่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะนี่ไงชุดกรอบใหม่กูทำให้เขารอดก็แย่อะไรตายเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาหากันแล้วกันมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยโอเคถ้าเกิดสมมติพาร์ทชอบพาร์ทนี้อยากให้ทำพาร์ทหน้าก็กดไลค์คอมเมนต์เยอะๆไว้นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะๆก็ไปละบายพาร์ทแรกพอปวดหัว